คนแรกแต่ไม่ตายไหมเจาะลีลาการตอบแอนโทเนียโพซิลฟังชัดชัดก่อนเข้าท็อป3ตอบคนแรกแต่ไม่ตายไหมเจาะลีลาการตอบแอนโทเนียโพซิลฟังชัดชัดก่อนทะลุเข้าท็อป3ในเวทีมิสยูนิเวิร์ส2023ลุ้นกันทั้งประเทศกรีดสนานลั่นบ้านกันเลยทีเดียวกับการชมการประกวดเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023นะยิมเนเซียมแห่งชาติโคเซอาโดนโฟปิเนดาในกรุงซานซันวาดอร์ประเทศเอลซาวาดอร์หลังแอนโทเนียโพซิลสาวงามลูกครึ่งไทยเดนมาร์กวัย27ปีเจ้าของแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมล้านย่าโมโก้จักรวาลเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประชันความสวยความงามพร้อมเข้ารอบ3คนสุดท้ายแล้วแอนโทเนียโพซิลนั้นได้ทำผลงานดีจนเข้ารอบ5คนสุดท้ายเตรียมตอบคำถามลุ้นเข้าท็อป3ซึ่งแอนโทเนียได้รับคำถามว่าถ้าคุณได้พูดกับนักเรียนเกี่ยวกับการโดนบูลลี่ออนไลน์จะพูดว่าอย่างไรโดยตอบว่าอย่าฟังสิ่งที่พวกบูลลี่พูดมันเป็นเรื่องของเราที่จะรีแอคกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่าไปฟังเสียงที่เกลียดชังสิ่งสำคัญคือการลุกขึ้นมาจากช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นจากนั้นแอนโทเนียเข้าสู่รอบจับมือลุ้นคว้ามงกุฎได้สำเร็จด้วยการตอบคำถามเรื่องถ้าคุณได้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งได้หนึ่งปีจะเป็นใครและทำไมถึงอยากเป็นผู้หญิงโดยแอนโทเนียตอบว่ามาลาลายูซัฟไฟเพราะฉันรู้ว่าเธอต้องดิ้นรนเพื่อไปให้ถึงจุดที่เธออยู่ทุกวันนี้เธอต้องต่อสู้เพื่อการศึกษาของสตรีและต่อสู้เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนสามารถยืนหยัดอย่างเข้มแข็งเป็นผู้เปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างถ้าฉันเลือกใครก็ได้คนนั้นแหละคือเธอขอบคุณมาลาลายูซัฟไฟคือเด็กนักเรียนจากเมืองมินโกราในเขตสวาดแคว้นแคบาปักตูนควาประเทศปากีสถานนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิด้านการศึกษาของผู้หญิงเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่อายุน้อยที่สุดโลกเข้าใกล้มงแอนโทเนียเข้ารอบ10คนมิสยูนิเวิร์ส2023ปังมากแอนโทเนียโพซิลเข้ารอบ20คนมิสยูนิเวิร์ส2023ท็อป5ไม่พลิกโผแอนโทเนียโพซิลเดินสับๆเข้าจักรวาลลุ้นคว้ามง3ทำดีที่สุดแล้วแอนโทเนียโพซิลได้รองอันดับ1ชวดมงมิสยูนิเวิร์ส2023ใกล้โค้งสุดท้ายแอนโทเนียโพซิลเข้าท็อป3เตรียมลุ้นมง3ฝากคนไทยคนแรกแต่ไม่ตายไหมเจาะลีลาการตอบแอนโทเนียโพซิลฟังชัดชัดก่อนเข้าท็อป3ดราม่าสนั่นมิสนิการากัวใช้ล่ามเวลานานกว่าคนอื่นไม่แฟแอนโทเนียโพซิลคว้ารองอันดับ1มิสยูนิเวิร์ส2023ได้เงินเท่าไหร่2เงินรางวัลแอนโทเนียโพซิลคว้ารองอันดับ1มิสยูนิเวิร์ส2023ได้เงินเท่าไหร่คุ้มไหมแล้วรองอันดับ2และอันดับ1ได้กี่บาทหลังจากที่ลุ้นกันตัวโก่งกรีดกันลั่นบ้านทั่วประเทศการประกวดนางงามจักรวาลมิสยูนิเวิร์ส2023ครั้งที่72ณยิมเนเซียมแห่งชาติโคเซอาโดนโฟปิเนดาในกรุงซานซันวาดอร์ประเทศเอลซาวาดอร์ก็จบลงเรียบร้อยแล้วโดยมีแอนโทเนียโพซิลสาวงามลูกครึ่งไทยเดนมาร์กวัย27ปีเจ้าของแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมล้านย่าโมโก้จักรวาลเป็นตัวแทนจากประเทศไทยคว้ารางวัลรองอันดับที่1จากเวทีระดับจักรวาลมิสยูนิเวิร์ส2023ทั้งนี้มีหลายๆคนมากมายต่างสงสัยว่าผู้ชนะมิสยูนิเวิร์สและรองอันดับ1จะได้รับรางวัลอะไรบ้างตามรายงานเวทีมิสยูนิเวิร์สจะมอบเงินรางวัลให้กับรองอันดับ1มูลค่า 3,000 ดอลลาร์ราว 106,186 บาทส่วนมิสออสเตรเลียรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับเงินรางวัล 2,000 ดอลลาร์สหรัฐราว 77,91 บาท
ามรายงานของหนังสือพิมพ์เซมาน่ามิสนิการากัวที่ชนะเวทีการประกวดครั้งนี้จะได้รับรางวัลหลายรางวัลกลับบ้านนอกเหนือจากเงินสดและมงกุฎที่รังสรรค์ด้วยเพชรพลอยทองแซฟไฟร์รอยัลบลูและอัญมณีที่มีมูลค่าราว 8,848,875 บาทเศรษฐาเล็งหารืออิงทำงานร่วมแอนโทเนียโพซิลดันซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐาปลอบใจหลังแอนโทเนียโพซิลคว้ารองอันดับหนึ่งทวดมงมิสยูนิเวิร์ส2023เตรียมหารืออิงในฐานะรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ทำงานร่วมเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่19 พฤศจิกายน 2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังทวีตข้อความผ่านเอ็กซ์หรือทวิตเตอร์ปลอบใจหลังนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แห่งชาติทวีตข้อความระบุว่านั่งรถจากพิษณุโลกมาอุตรดิตถ์ไม่ได้งีบไม่ได้พักเลยค่ะนั่งลุ้นแอนโทเนียโพซิลไปกับคนทั้งประเทศลุ้นมากดีใจกับคุณแอนมากจริงๆค่ะเก่งมากๆความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะขอเป็นกำลังใจเล็กๆให้คุณแอนและทีมงานทุกคนค่ะโดยนายเศรษฐาระบุว่าไม่ต้องเสียใจครับเราทำกันเต็มที่เดี๋ยวขอปรึกษากับรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ว่าจะทำงานร่วมกับรองมิสยูนิเวิร์สอย่างไรบ้างเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติได้สำหรับแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ตัวแทนประเทศไทยสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1มิสยูนิเวิร์ส2023ในการประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่72รอบตัดสินไฟนอลคอมเพทิชันที่จัดขึ้นณยิมเนเซียมแห่งชาติในกรุงซานซัลวาดอร์ประเทศเอลซัลวาดอร์เช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยซึ่งเป็นครั้งแรกที่คนไทยคว้ารางวัลนี้และในรอบ35ปีที่ตัวแทนประเทศจากประเทศไทยสามารถเข้ามาในรอบการประกวดที่ลึกที่สุดThank you.